ือนภัยระวังข่าวปลอมในข่าวปลอมอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของ Away COVID-19 ที่ทุกคนแชร์กันอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมครับเมื่อประมาณช่วงวันหยุดปีใหม่นะครับผมถ่ายทำคลิปแบบด่วนๆเลยพูดคุยเรื่องของมินิแอปตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Away COVID-19 ผมบอกว่าแอปตัวนี้ดีมากเลยนะครับเป็นแอปที่เขาจะแสดงแผนที่ขึ้นมานะครับคือเขาไปเอาข้อมูลมาจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สบคนะครับว่าตรงไหนมีใครติดเชื้อโควิดแล้วกำลังอยู่ในระหว่างการรักษาหรือว่ากักตัว14วันอยู่แล้วมาพลอตบนแผนที่เพื่อให้เราสังเกตเห็นได้ว่าตัวเราเองนั้นรอบๆตัวเราเนี่ยมีใครเป็นโควิดอยู่บ้างแล้วเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมั้ยถ้าเราจะต้องเดินทางไปตรงไหนตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายมากน้อยแค่ไหนเราจะได้เห็นบนแอปตัวนี้นะครับลักษณะของ Away COVID-19 เนี่ยเขาจะเป็นเหมือน LINE Account ธรรมดาคือมันเป็นมินิแอปซึ่งเป็นแอปที่อยู่ในแอปอีกทีนึงวิธีการใช้งานก็คือเราแอด Away COVID-19 เข้าไปเขาก็จะเหมือนเป็นแอดเฟรนด์ปกติเสร็จแล้วพอเข้าไปเนี่ยหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบนี้ okay. ทีนี้ช่วงระยะเวลาปีใหม่เนี่ยหรือช่วงที่โควิดกำลังระบาดอยู่เนี่ยครับมินิแอปตัวนี้ก็ได้รับความนิยมสูงมากนะครับเขามีคนแอดเฟรนด์ไปแล้ว3ล้านยูเซอร์ในขณะที่มีคนทำอะไรดีๆเนี่ยโลกเรามันสมดุลครับมันก็จะมีคนที่ทำอะไรชั่วๆตามมาประกบอยู่เสมออาศัยเกาะความดีนั้นแล้วไปสร้างความชั่วก็มีคนที่อยู่ดีๆวันนึงนะครับมีคนอินบ็อกซ์มาหาผมบอกว่าพี่หลามครับ Away COVID-19 ที่พี่หลามแนะนำมาเนี่ยมีคนแชร์มาบอกว่าอย่าไปโหลดอย่าไปแอดแอปตัวนี้นะเพราะว่ามันจะหลอกเอาข้อมูลเราไปผมก็งงจะหลอกได้ยังไงเราก็ไปสืบสาวเราเรื่องได้ต้นสายปลายเหตุมาแบบนี้ครับ1คือเจ้าของแอปตัวนี้นะครับคือบริษัท Map Media บริษัทนี้เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่มีตัวมีตนแล้วก็เป็นทางการเขาทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและสบคนะฮะอย่างถูกต้องเขาออกมาแถลงข่าวเลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแชร์ว่าอย่าไปแอดเฟรนด์ Away COVID-19เพราะว่าจะถูกหลอกยืมเงินหรือถูกแฮกข้อมูลถูกเรียกค่าไถ่อะไรก็ว่ากันไปเต็มไปหมดมีหลายเคสมากๆที่โดนเขาบอกว่าเคสเหล่านั้นเนี่ยที่โดนน่ะคือโดน Away COVID-19 ปลอมจุดอ่อนของเรื่องนี้ผมนั่งหาข้อมูลทั้งหมดเสร็จปุ๊บผมก็มาสรีรวมให้คุณผู้ชมได้เข้าใจว่าจุดอ่อนของเรื่องนี้อยู่ตรงไหนรู้ไหม Map Media เจ้าของบริษัทที่เขาทำ Away COVID-19 เนี่ยเขาทำเป็น LINE Account แบบปกติเขาไม่ได้ใส่เป็น LINE Ad ถ้าเป็น LINE Ad เนี่ยมันจะตั้งชื่อซ้ำกันไม่ได้แต่พอเป็นไลน์ธรรมดาปุ๊บเนี่ยเป็นแอคเคาท์ไลน์ปกติมันสามารถตั้งชื่อซ้ำกันได้เพราะฉะนั้นการจะปลอมตัวเป็น Away COVID-19 ง่ายมากครับผมก็สร้างไลน์แอคเคาท์ขึ้นมาอันนึงแล้วผมก็ไปก๊อปรูปอวตารของ Away COVID-19 มาแล้วผมก็ตั้งชื่อว่า Away COVID-19 เหมือนเป๊ะๆ เลยมันตั้งชื่อซ้ำกันได้เสร็จแล้วผมก็ไปหลอกคนสิไปหลอกยืมเงินคนเลยฮะซึ่งเจ้าของบริษัทเนี่ยเขามาแถลงข่าวว่าถ้าเป็น Away COVID-19 จริงๆนะครับวิธีสังเกตนะคือตอนนี้เราไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องชื่อซ้ำได้ใช่ไหมถ้าเป็น Away COVID-19 จริงๆพอคุณแอดเฟรนด์เข้าไปแล้วเนี่ยหน้าตาของข้างในนั้นมันจะต้องเป็นมินิแอปไม่ใช่เป็นห้องแชทธรรมดานี่มันจะต้องเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นมินิแอปมินิแอปคืออะไรมันจะมีแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมให้เรากดมีปุ่มกดมีข้อมูลมีลิงก์นึงอะไรแล้วไม่ได้เป็นหน้าตาเหมือนห้องแชทธรรมดาต้องอย่างนี้ถึงจะเป็น Away COVID-19 ของแท้และAway COVID-19 ของแท้จะไม่มีการส่งข้อความไปหาใครจะไม่ติดต่อไปหาใครเด็ดขาดนะครับไม่มีการไปยืมเงินครับเขาเป็นบริษัททำข้อมูลเขาไม่เคยมีค่าใช้จ่ายต้องไปเก็บใครแล้วก็ไม่ต้องไปยืมเงินใครด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีเป็นหน้าแชทธรรมดาถ้าคุณแอดเข้าไปแล้วเป็นหน้าแชทธรรมดาอันนั้นของปลอมชื่อเดียวกันเลยไอคอนเดียวกันเลยแล้วถ้าเขาคุยกับคุณอันนั้นก็ของปลอมเขายืมเงินคุณก็ของปลอมเขาขโมยข้อมูลคุณก็ของปลอมสรุปคือคนที่โดนของปลอมเล่นงานแล้วก็มาทำข้อมูลแล้วก็แชร์ปุ๊บตอนนี้ก็มีผลกระทบไปถึงของแท้แล้ว Away COVID-19 ก็ต้องออกมาแถลงข่าวแบบนี้ผมบอกแล้วว่ามันมีจุดอ่อนตรงที่ว่าเขาตั้งชื่อซ้ำกันได้ถ้าเขาเป็น LINE Ad ก็จบแล้วนะฮะงานนี้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงครับวิธีสังเกตนะครับว่าถ้าคุณเซิร์ชเจอ Away COVID-19 แล้วคุณแอดเข้าไปเป็นหน้าแชทธรรมดาของปลอมเลิกให้ลบทิ้งแบนทิ้งไปเลย2ก็คือหน้าตาต้องเป็นมินิแอปแบบนี้เสร็จแล้วคุณก็จะได้ใช้ประโยชน์จากแอปนี้เต็มที่นะครับคือมีผู้ชมหลายคนมากอินบ็อกซ์มาหาผมว่าเชื่อถือได้เลยครับพี่อย่างนี้โดนหลอกหรือเปล่าผมก็เลยบอกว่ามันเป็นของปลอมแม้กระทั่งคุณหมอท่านหนึ่งครับจากโรงพยาบาลไม่รู้ไปหาเบอร์โทรผมจากไหนนะโทรมาหาผมเลยพี่ลามเป็นอย่างนี้หรือเปล่าทำไมถึงไปทำคลิปแนะนำให้คนไปแอดล่ะผมบอกว่าที่ผมแนะนำเนี่ย
อันนั้นน่ะคือใช่ส่วนอันที่ของปลอมเนี่ยมันสวมรอยแล้วมันก็มาฉวยโอกาสแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะให้ออกว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมนะครับของจริงมีประโยชน์ของปลอมเนี่ยเลวสนับสนุนโดย AAS NextG เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT Gadget ขั้นเทพโดยเทพ Gadget The Digital STM ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ Power Supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech DTM DTA ครบวงจรด้าน Engineering Software